เมื่อเราเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะคะเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบผิวหนังนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระบบผิวหนังเนี่ยจะถามว่ามันเป็นข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตของเราไหมมันเป็นความมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาตามมามากกว่าเราลองมาดูซิว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงตอนวัยสูงอายุนะคะมันจะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่เราอยู่วัยทำงานนี่แหละนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะคะก็คือในช่วงที่เราอายุเริ่มมากขึ้นนะคะ20กว่าถึง30ปีเนี่ยเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีนหรือว่าใยโปรตีนที่อยู่บริเวณผิวหนังแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วนะคะใยโปรตีนนี้จากที่มันเคยเรียงตัวกันแนวๆยาวนะคะมันเกิดมีการเชื่อมตามขวางไขว้ขวางกันเกิดขึ้นเวลาที่กล้ามเนื้อต้องการความยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นผิวหนังไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดนะคะส่วนต่างๆมันจะมีความยืดหยุ่นลดลงนะคะไอ้ความยืดหยุ่นลดลงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของผิวหนังบางลงนะคะก็อาจจะแห้งแข็งแล้วก็หลายๆคนนะคะพอเริ่มหน้าหนาวจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคันตามผิวหนังนะคะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากโครงสร้างของใยโปรตีนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะนอกจากนี้ต่อมเหงื่อใต้ผิวหนังของเราเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มทำงานได้ลดลงขับเหงื่อได้ลดลงช่วงนี้เป็นไงคะอากาศร้อนอากาศร้อนแล้วก็เราก็จะได้ยินข่าวบ่อยๆว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเป็นลมแดดนะคะแล้วบางคนก็อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้นะคะไม่เรียนรู้ไม่เฝ้าระวังหรือว่าไม่ป้องกันตนเองในเรื่องนี้นะคะก็จะมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายนะคะทั้งเล็กน้อยจนกระทั่งถึงชีวิตได้นะคะก็เหมือนกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะซึ่งเราก็ควรที่จะต้องป้องกันไว้ก่อนป้องกันทำยังไงในเมื่อเรามองว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างโปรตีนบริเวณผิวหนังและกล้ามเนื้อเราก็จะต้องรับประทานอาหารที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงนะคะโปรตีนที่มีคุณภาพที่เราควรจะต้องเริ่มทานตั้งแต่ตอนนี้ก็คือเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดไขมันนะคะไม่ติดมันอย่างเช่นเนื้อปลานะคะหรือว่าไข่ขาวนะคะก็จะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพนะคะสามารถนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างของผิวหนังและกล้ามเนื้อได้ดีนะคะ